ผู้ผู้ชมครับกลับมาดูข่าวกันต่อนะก็มีเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งเธอมีอาชีพครับเป็นผู้ช่วยพยาบาลครับทีนี้เสร็จเธอท้องท้องแก่แล้วประมาณ7เดือนเสร็จ,เ,รจเด็กยังไม่ทันคลอดนะครับแต่พ่อของเด็กไปมีผู้หญิงคนใหม่เธอบอกเธอช้ำจริงๆคนใช้ติ๊กต่อกคนหนึ่งนะครับโพสต์คลิปนี่คือคุณแคทนะฮะเล่าเรื่องราวสุดช้ำจริงๆบอกว่าเป็นผู้ช่วยพยาบาลท้องใน7เดือนผัวทิ้ง แล้วก็ไปเปิดตัวกันด้วยครับเธอระบุข้อความนะครับบอกว่าวันนี้ใช้ความเข้มแข็งทั้งหมดที่มีสู้ต่อลูกสาวคนแรกแม่เลี้ยงเดี่ยวมีความสุขมากๆนะและทิ้งท้ายยินดีด้วยนะนะครับเธอบอกว่าลูกยังไม่ทันคลอดแต่พ่อของลูกนยะเปิดตัวแฟนใหม่นะแล้วเราเห็นพอดีเรากับลูกขอให้พวกคุณมีความสุขมากๆนะ นะครับซึ่งเธอยังคงทํางานเข้าเวรอยู่นะครับแล้วก็ทํางานเข้าเวรเสร็จปั๊บนะก็เปิดร้านขายลูกชิ้นปิ้งหาเงินเตรียมไ้เลี้ยงลูกสาวที่กำลังจะลืมตาดูโลกอะไรแบบนี้ที่เธอโพสเอาไว้เมืม่อวานนี้ก็ทีมข่าของเรานะครับก็ไปคุยกับคุณคัทนะฮะ อายุ27ปีที่เธอท้อง7เดือนนะค,ะคุณแคทบอกกับเรานะครับบอกว่าตัวเธอเองรู้จักกับฝ่ายชายชื่อว่าก๊อตนะทาง t ิ k กต็อกเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วปี65เพราะว่าก๊อตเนี่ยโอ้โหเขาก็มีคนตามนะโด่งดังในโซเชียลมีเดียจากนั้นก็มีการแชทคุยกันแบบเนี้ยสุดท้ายแล้วก็ตกลงเป็นแฟนกันนะช่วงต้นเดือนธันวาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุยกันจีบกันสัปประมาณ1เดือนนี่นี่นี่ก๊อตน,นะฮะจนกระทั่งมกราคมปีนี้คุณแคทบอกนะเธอท้องท้องในเดือนหนึง่ง แล้วก็ตก็มาอยู่ที่บ้านเธอแบบเนี้ยแล้วตอนช่วงท้องแรกๆตอนนั้นงานก็ยุ่งจริงๆทํางานตลอด24ชั่วโมงเลยนะพักผ่อนแทบจะไม่ได้พักผ่อนเป็นทั้งผู้ช่วยพยาบาลเสร็จงานพยาบาลก็กลับมาขายลูกชิ้นเคยพูดกับก็ตไว้นะว่าเราฐานะไม่ดีค่าใช้จ่ายมันเยอะกว่าเดิมแบบเนี้ยกาลังจะมีเด็กตัวน้นนอยอีกหนึ่งคนเราต้องทํางานหนักขึ้นกว่าเดิมขายันมากกว่าเดิมจากนั้นคุณแคทบอกต่อนะลงทุน ทำร้านลูกชิ้นให้กตเนีอยไปขายที่บ้านนะที่บ้านของก๊อตเองที่ชาเชิงเซาแต่ว่าก๊อตเนี่ยนะขายไปได้แค่3-4วันจู่ๆก็เลิกขายตอนนั้นนะคุณแคทบอกกับเราว่าเธอเหนื่อยมากนะท้องอ่อนๆแบบนี้แล้อีอย่างทํางานก็หนักแล้วไปเฝ้าคนไข้นะดึกๆดื่นๆื่นตีสามตีสแบบเนี้กลายเป็นว่าก๊อตอยู่บ้านเล่นเกมไม่สนใจอะไรแบบเนี้ และหนักกว่านั้นคือประมาณสัก2 3สาวันที่แล้วครับคุณแคทบอกกับเราครับไปเปิด Facebook มันเด้งขึ้นมาเนี่ยมันเห็นภาพบาดตาบาดใจก็คือกอตอยู่กับผู้หญิงคนใหม่และไปเที่ยวด้วยกันอย่างมีความสุขฟังคุณแคทดูครับแต่ว่าคนใหม่เขาที่เราเห็นนะคะก็คือคนที่เราเคยสงสัยเคยจับได้แล้วเขาก็บอกตลอดว่าไม่ได้มีอะไรกับคนนี้ไม่ไม่ใช่คนนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คุยกันไม่อะไรแต่พอวันที่เราเห็นเขาเปิดตัวก็ก็คือคนนี้อะไรอย่างเงี้ย ตัวเราอะเราไม่ได้แบบรู้สึกว่าอยากให้เขามามาเห็นใจมารักเราหรือกลับมารักเรากลับมาคบกับเราหรือเห็นใ,นใจเราแต่เราแค่รู้สึกว่าทําไมเขาไม่ได้นึกถึงลูกเลยเพราะว่าคลิปที่เราเห็นคือเขาไปกินไปเที่ยวเต้นร้องคาราโอเกะในขณะที่เราก็นั่งขายของทํางานอยู่ เรารู้สึกว่าในตอนที่เราเรา,เราท้องอยู่่ะไม่เคยดูแลไม่เคยใส่ใจอะไรในวันที่คลอดลูกแล้วเราก็ไม่อยากให้เขามามาแสดงตัวอะไรไม่อยากให้ลูกรับรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแฟ,ฟคนครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ทีมข่าวของเราไปที่ฉะเชิงซานะครับไปเจอกับก๊อตนะฮะอดีตแฟนนุ่มของแคทนะก๊อตให้สัมภาษณ์บอกแบบนี้ครับบอกว่าที่ที่แคทเขาบอกว่าผมขี้เกียจไม่ทํางานนะเป็นสาเหตุที่ต้องเลิกลากันแบบนี้ก๊อตยืนยันบอกว่าเรื่องนี้อย่าไปเชื่อนะ นี่ก็ลังอธิบายกับนักข่าวเราอยู่ไม่เป็นความจริงพี่ที่ผ่านมาเนี่ยผมทางานทุกอย่างรับจ้างตัดไม้ทํางานช่วยแคทแต่ผมไม่ได้ลงโซเชียลแค่นั้นเองไม่ได้ถ่ายรูปลงแบบนี้แล้วที่แคทนะมาหาว่าผมเนี่ยชอบออกจากบ้านไปหาผู้หญิงคนอื่นอันนี้ก็ไม่จริงเพราะผมอยู่แต่บ้านนะเฝ้าแต่บ้านนะตั้งแต่เช้ายันเย็นแบบนี้ผมจะออกไปไหนได้พี่นี่ก็อธิบายใหญ่เลยมีแอคชั่นท่าทงท่าทางเสยผมที่ผ่านมาก็ตบอกว่าแคทเนี่ยนะชอบโพสเฟซบุ๊กด่าผมอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้น นะครับและตัวผมเองนะครับนะก็ส่งเงินให้แคทนะ่ยใช้นะตลอดนะตลอดเดือนเดือนหนึ่งห้าพันบ้าง8 0 0พันบ้างแบบนี้ก็ช่วยเหลือเขาแบบนี้ส่วนเมฟแฟนใหม่ของผมนะที่คบกันนะครับขอยืนยันว่าผมไม่ได้นอกใจแคทนะหรือว่ามาคบซ้อนเมนะซึ่งเมนเนี่ยเคยเป็นแฟนเก่าของผมแต่เลิกรากันไปสักพักแล้วพอผมมาคบกับแคทเนี่ยแล้วก็เลิกกับแคทผมก็เลยกลับไปรีเทิร์นไงไปคบกับเมไม่ได้คบซ้อนลองฟังก๊อตดูฮะ แต่ว่าคุยสามคำทะเลาะคุยสามคำทะเลาะใครจะไปคุยวะพี่ประสาทผมจะเสียอยู่แล้วแล้วถามตัวเขาด้วยนะต้องการอะไรวะชีวิตอ่ะผมถามอะไรเลิกกันไปแล้วผมไม่เคยโพสด่าทั้งๆที่เขาด่าผมอยู่คนเดียวแล้วนี่กูเงียบหายไปอยู่ในโลกของกูทางมาหัดมึงก็ยังคือต้องการอะไรถามแค่เนี้ยเออต้องการอะไรจากชีวิตผมผมนี่อยากจะให้จมลงไปในดินได้ ทีมของเราก็เลยติดต่อคุณเมย์แฟนใหม่ของก๊อตนะครับเจ้าตัวโทรศัพท์มายืนยันนะครับบอกว่าคบกับก๊อตนะฮะเพราะว่าไม่ได้เป็นมือที่3นะไม่ได้คบซ้อนะเพราะว่าก๊อตเนี่ยเขาเลิกกับแคทมานานแล้วครับ